ข่าวนี้มาติดตามโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะคะกับโครงการเด็กอวดทำดีซีซั่น2นะคะไปจัดกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ภายใต้แนวคิดสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีค่ะโดยเมื่อวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบรู้รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทยรุ่นที่2หรือว่าเด็กอวดทำดีซีซั่น2นะคะและมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-18 ปีที่เข้าร่วมโครงการจำนวน40ทีมในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรนะคะโดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองของน้องๆเยาวชนนะคะสำหรับโครงการเด็กอวดทำดีซีซั่น2โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็จัดขึ้นเพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนรู้รักสามัคคีเสริมสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเป็นอนาคตของประเทศซึ่งเยาวชนเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้การทำโครงการเพื่อสังคมการวางแผนที่ดีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างน้องๆทีมซิสเตอร์สาวๆนะคะก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาเข้าร่วมได้เจอเพื่อนใหม่มีมิตรภาพที่ดีแล้วก็พร้อมจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะส่วนทางด้านนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ให้โอวาทแล้วก็ขวัญกำลังใจกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเน้นย้ำถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้คือหวังให้ทุกคนนำแบบแผนโครงการและระบบการคิดเป็นขั้นไปตอนไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและที่สำคัญคือความสามัคคีที่อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักนั่นเองค่ะนะครับเรียนท่านประหลัด